ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดครับส่วนทางด้านของเอเดม WMC รับไมค์มวยไทยครับนี่ทีมชาติตุรกีนะครับมวยไทยสมัครเล่นนะครับนักชกวัย21ปีครับจากลิสตันบูลนะครับตุรกีนะครับมีรับ WMC รับไมค์มวยไทยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีเจ้าเฉลิมศักดิ์ศักดิ์เดชาครับหรือว่าเจ้าแจ็คนะครับ WMC และไมค์มวยไทยครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฟิตซ้อมทั้งหมดครับฟอร์มหลังของเพชรสายฟ้านะครับก็มีชนะทักเกอร์ซอเรสนะครับแล้วก็แพ้คมอาวุธ FA กรุ๊ปล่าสุดครับแพ้พลเอกอขวัญเมืองครับที่อตก3แห่งนี้ครับส่วนทางด้านของเอเดมนักมวยจากตุรกีนะครับก็มีชนะเทเกิลน็อกเอายก2ครั้งเลยนะครับชนะ1สยามเกียรตินครชนครับแล้วก็มาชนะโชคมงคลพักยก TH แล้วก็ล่าสุดครับที่เกาะสมุยครับกับศึกรวมพลคนสมุยแพ้คะแนนเสือแบ็คทอพลาน49มาแบบคาใจนี่แหละครับเวลานี้ประมาทนักมวยต่างชาติไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งอุทัยทัพภาษาให้เกียรติมาชมมวยด้วยดร.อภิชาติระยับศรีช้างเมืองขุขันด้วยนะครับปอดบ้านไทยฮัทสระบุรีและณัฐพัชรเมษานปาเทืองมีเลื่อมด้วยแล้วก็สจ.โต้งปราจีนบุรีนะครับแล้วก็สจ.เอกพร้อมทั้งสจ.หลายด้วยนะครับสจ.หลายปราจีนบุรีครับอ่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราดู100ปอนด์กันไปแล้วนะครับ100ปอนด์ร้อนวิชาเปิดหัวครับตอนนี้มาดูเวทใหญ่กันบ้างครับใหญ่ที่สุดในรายการในวันนี้ครับเพชรสายฟ้ากับทางด้านของเอเดมนะครับเอเดมก็อย่างที่เรียนไปครับนี่ซ้อมอยู่ที่เดียวกับเฟอร์คานนะครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับเฟอร์คานครับเฟอร์คาน WMC มวยไทยครับและไมค์มวยไทยนะครับอยู่ที่เกาะสมุยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยิมมวยไทยชื่อดังอีกหนึ่งยิมครับที่มีนักมวยไทยชาวต่างชาติดังๆเยอะครับนี่เป็นทีมชาติของตุรกีนะครับนี่เคยปะทะกับทางด้านของกัปตันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆอย่ากระพริบตานะครับลูกศิษย์ของเฉลิมศักดิ์เฉลิมชัยศักดิ์เดชาครับเอ้าแหมโอ้โหท่าทางเก๋ามากเลยอ่ะนี่แหละครับศิลปะไม้มวยไทยเวลานี้เราประมาทไม่ได้ไปต่อน้ำหนักเขาเยอะๆนี่โอกาสนี่เรียบร้อยง่ายๆเลยทีเดียวไม่เหมือนกัน30ปี25ปีหรือว่า30กว่าปีก่อนนู่นนะครับขยับสร้างจังหวะครับขวาเจอขวาครับถีบซ้ายพยายามจะฮุกซ้ายนะครับทางด้านของเพชรสายฟ้าเพชรสายฟ้าสจ.วิชิตแปดริ้วหรือว่านายกม่อนพลหองคนเดียวกันครับขยับเข้าไปครับเตะพับในครับเดมแฟนมวยนี่เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อเขาเป็นอย่างดีแล้วนะครับนักชกคนนี้ครับหมาแม่อู้หน้าหวาดเสียวนะครับแม่จะบวกหมัดเลยครับเพชรสายฟ้าไม่รู้คิดถูกคิดผิดแล้วครับคือวันนี้นี่เดินทางมาจากสมุยกันหลายสิบชีวิตครับกองเชียร์ของเอเดมครับใกล้ๆครับใกล้ๆหมดยกครับพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวจะชมความเข้มข้นกันนะครับขอบคุณกับโสม OTD เพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทรอยัลคอนดิพลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัด iHerb OTC สารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะก็มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านเชล่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เจ้าจอภาพ LED ฟูลคัลเลอร์คุณภาพสูงคู่ที่2ครับคู่ที่2มวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับเวทใหญ่นะครับ146กับ148ครับด้านของเพชรสายฟ้าก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับใครที่ติดตามรับชมการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดครับมวยดีวิถีไทยจิตตนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับนี่เขาคือเจ้าประจำนะครับทางด้านของเอเดมครับออกอาวุธไปยักคิ้วหลิวตาท้าทายเชิญชวนครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าเตะขาเจาะยางครับเอเดมก็เรียกว่าถ้าใครที่ติดตาม3ยกนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เอเดมเขาจะชกประจำอยู่ที่นั่นแหละครับอยู่เมืองไทยนานเกือบจะ1ปีนะครับอยู่ที่ WMC รับไมค์มวยไทยครับที่เกาะสมุยหมัดขวาตามลำตัวมาแล้วครับเอาละครับโอ้โหคือปล่อยการครับปล่อยการเดินเข้าหาเพชรสายฟ้าแบบมั่นอกมั่นใจเลยนะครับมีอัดฉีด 200,000 บาทนะครับให้กับเอเดมครับก่อนขึ้นชกจากทีมงานจากสมุยนะครับต่อยขวาลำตัวครับเน้นไปที่หมัดแน่แล้วครับวันนี้ครับเอาเตะหลุดครับโอ้ยกล้าดึงเหลือเกินอ้าวนี่นะครับเพชรสายฟ้ามวยไทยโอ้ยอกซ้ายหมัดนี้ของไอ้เดมโอ้โหโอ้ยแค่ต่อยโอ้โหอยู่ในตำรามวยกับ
สุดๆเลยดูแล้วไม่ง่ายนะครับเพชรสายฟ้าวันนี้นี่แกกล้าต่อยท้องด้วยนะครับไอเดมโอ้โหดูนี่กันเดินแบบสบายเลยอ่ะเอ้าเดินอย่างเดียวเอ้าขวางมาเพชรสายฟ้าเอ้าไอเดมโอ้โหเขาก็ได้ครับล็อกได้ครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ขวาเสียบขึ้นไปครับบิดโอ้โหดูนะครับเหลี่ยมกระชากกระตุกนะครับนี่คือตัวทีมชาติของตุรกีนะครับเคยมาปะทะกับปิตันมาแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับวันนี้เจอกับเพชรสายฟ้าครับทีมนำเข้าไปเอาแล้วครับหมัดขวาขึ้นมาขยับเดินเข้าหานะครับเอเดมครับหุกซ้ายครับเพชรสายฟ้าครับขยับเข้าไปครับเตะขาครับก็ต่อยทั้งมวยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกให้ประเทศด้วยนะครับเอาละครับเตะขาครับดูฮะการไม่สูงเลยนะครับเขามั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับคือไม่กลัวอาวุธของเพชรสายฟ้าเลยครับโอ้โหสายตานี่จ้องกับพี่พับแม่หุกซ้ายตีเข่าขวาครับยัดเข้าไปครับเอาขยับไปเรื่อยนะครับแม่เอเดมโอ้โหดูดิโอ้โหกระต่อยหุกซ้ายตัดลำตัวมีทุกลูกเลยครับแม่เพชรสายฟ้านี่ถ้าบอกว่าถอยไม่ได้ต้องเข้าด้วยนะครับโอ้โหแต่ลอยหน้าลอยตาไปเลยตัดแม่ประยุทธ์ไม่ได้หมดยกก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเยือนสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับนั่นแหละครับหมัดขวาตัดลำตัวครับกล้าออกมากครับทางด้านของเอเดมนะครับ WMC ลำไม้มวยไทยครับอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเนี่ยครับเริ่มที่จะปล่อยของแล้วครับบนเวทีตามต่อนะครับยกที่3ครับยกที่3นะครับ2ยกแขนยังไม่เปิดนะครับทางด้านของเพชรสายฟ้าครับยก3ครับเริ่มจับเริ่มคล้องเริ่มตีแล้วครับดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนเท่านั้นเองครับนั่นคือแผนของเพชรสายฟ้าครับ2ยกนี้แทบจะไม่โต้เลยครับเอาล่ะครับกดแขนแล้วตีตื่นครับเออเดมเข่าซ้ายครับเพชรสายฟ้าล็อกได้ตีเข่าซ้ายครับล็อกลงมาครับพยายามกระชากลงมาครับเด้งตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับเอาล่ะครับเริ่มที่จะจ่ายคืนบ้างเหมือนกันครับทางด้านของเพชรสายฟ้าครับศอกซ้ายหน้าครับโอ้โหต้องบอกว่าเออเดมเนี่ยครับอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างนะครับเขาเรียนรู้มาแล้วครับนะครับดูเกมรับของเอเดมบ้างครับทางด้านของเพชรสายฟ้าเนี่ยครับเปิดฉากเปิดเกมเดินชนเลยครับท้าดวลชวนแรกเหมือนกันครับโดยเฉพาะวงในเรื่องหมายการฆ่าของเพชรสายฟ้าครับเอาละครับศอกซ้ายหักไปโอ้โหเอเดมครับไล่แขนสอดแขนครับจับได้ดีด้วยครับเข่าขวาเด้งตีนะแม่โอ้โหครับเป็นทุกอย่างเลยเอเดมก็ตุดโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้นี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งโตโยต้าเกมมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับเดินเข้าหานะครับเอเดมครับหมัด1 2ครับเพชรสายฟ้าบวกหมัดขวาครับหมัดขวาหมัดขวาครับแม่โยนเข่าซ้ายมาโยนฮุกซ้ายครับเอาล่ะครับแทงซ้ายดีครับเพชรสายฟ้าครับบวกหมัดขวาครับแม่ของชีวิตคิดบวกแล้วครับตอนนี้เอาคล้องได้คล้องได้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมไล่ขาอยู่ครับเอเดมครับตีเข่าขวาเพชรสายฟ้ายังตีเข่าไม่ได้ครับยังตีเข่าไม่ได้ครับกรรมการปล่อยครับแต่คิดนานไปนิดนึงมาครั้งเวทีครับเนี่ยครับถึงตัวขยับเดินต่อเข่าซ้ายเสียบนำเข้าไปครับหมัดขวามาเอาละครับรัวที่ไหนครับทางด้านของเพชรสายฟ้าฮึดมาแล้วครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปโอ้โหคิดบวกอย่างเดียวครับคิดเหมือนกันใจตรงกันครับมาแบบไหนขึ้นแบบนั้นแหละครับหมัดขวาเพชรสายฟ้าครับแหมเออเดมหมัด1 2มาโอ้ยเอาละครับแลกแล้วครับอัปเปอร์คัตเออเดมเพชรสายฟ้าคว้าได้ตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ครับโอ้โหสุดๆอีกหนึ่งคู่ครับเดี๋ยวรู้ใครๆยุบก่อนกันนะครับแข้งขวาของเอเดมครับเจอศอกขวาของเพชรสายฟ้าครับกอดเอาไว้ครับกรรมการวรชิตช่ำชื่นนะครับแยกออกมาครับเพชรสายฟ้าขยับครับเอเดมไม่ถอยหมัดขวาไม่โดนหมัดขวาไม่โดนนะครับเข่าซ้ายได้เจอเข่าขวาของเพชรสายฟ้าครับเอเดมตีเข่าซ้ายครับเพชรสายฟ้าตีเข่าขวาครับเอเดมตีเข่าขวาโอ้โหคู่นี้ทุกคู่เลยเป็นอย่างนี้ยังไงเนี่ยเอาเพชรสายฟ้าเอเดมต่อยมาต่อยเอาเพชรสายฟ้าถอยทำไมอ่ะมวยไทยถอยทำไมไม่ต้องถอยช่วงท้ายๆปลายยก3ครับขวาใส่เข้าไปเอเดมเนี่ยครับตั้งแขนแล้วศอกขวามาครับเอาละครับหมัดขวาโอ้โหต้นยกกลางยกปลายยกครับต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับเพชรสายฟ้ามาหมดยกไปชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวครับชาครับเนี่ยครับเพชรสายฟ้าครับศอกขวาครับทางด้านเอเดมครับคืนด้วยศอกขวากลับมาเหมือนกันครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับทันกันอยู่นะครับหมัด1 2ครับเพชรสายฟ้าก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวแล้วครับเข่าขวาดึ๊กเข้าให้ครับศอกขวาขึ้นมาครับเข่าซ้ายครับไล่แขนตั้งแขนครับ
เนี่ยครับจับได้ดีแล้วโหนเด้งตีนะครับดอกนี้ครับทางด้านของเกอร์เดมครับโอ้โหอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างครับแบบนี้ท่านผู้ชมก็ได้ดูของดีนะครับดูนะครับนี่ก็เป็นอีก1จังหวะอีก1ช็อตนะครับเข่าซ้ายนำเข้าไปโอ้โหสุดๆครับ3ยกผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับในยกที่4ครับนี่คือมวยดีวิถีไทยในวันอาทิตย์ที่11กันยายนครับเอาล่ะครับเพชรสายฟ้าครับนี่เป็นยกที่เขาต้องพยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจับตีให้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเออเดียมนี่ล็อกแล้วก็ตีดีครับโอ้เรี่ยวแรงพละกำลังนี่สำคัญเลยนะครับดูว่าความเสมอต้นเสมอปลายตรงนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับโดนจับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับเออเดียมยกบังครับเพชรสายฟ้าตีซ้ายครับเออเดียมตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาครับวรชิตแช่มชื่นเอาแม่เพชรสายฟ้านักมวยไทยนะครับแดงหันหน้ามาเอเดมน้ำเงินนี่ต่างชาติเอ้าโอ้โหเวลานี้ประมาทไม่ดูอ้าวอ้าวรอไป3เข่าเลยนะครับหันก้นทำไมไม่ได้ไม่ต้องหันก้นนั่นแหละครับเอเดมครับมาแย่งอาชีพทางด้านของเพชรสายฟ้าแล้วครับเพชรสายฟ้ารายนี้หัวใจใหญ่อยู่แล้วนะครับหัวปัดแรกเข้าไปเอาละครับจับได้จับได้ดีแต่ว่าเนี่ยครับต้องยกให้เร็วนะครับถ้าแต่งตัวชาแต่งตัวนานนี่กรรมการจะแยกเลยครับเอาละครับได้โอกาสพลิกหน้าเด้งดีเอาละครับพยานจะมาสู้เข่าอีกครั้งหนึ่งครับเพชรสายฟ้าครับพยานจะมาสู้เข่าอีกครั้งหนึ่งครับเสียงเชียร์ก็ดังลั่นขึ้นมานะครับเอาละครับกรรมการวรชิตแยกออกมาครับโอ้ยโดนศอกซ้ายนะครับโดนงัดศอกครับถอยกรูดอีกแล้วครับทางด้านของเพชรสายฟ้าครับอาวุธครบเครื่องจริงๆครับเออเดมคนนี้ครับตีซ้ายตีขวาครับเนี่ยครับจับได้แน่นครับแย่งอาชีพเพชรสายฟ้าไปเลยครับ3ยกนี่เรียกว่าไม่เหมือนกันเลยครับยก1ยก2เตะขาจ่อยางต่อยหมัดครับยกที่ผ่านมาฝีมือครับแล้วก็ยกนี้เนี่ยครับออกมาเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกครับสัญญาณที่ทางด้านของเออเดมครับปล่อยออกมาให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือเนี่ยครับเน้นที่วงในนะครับหมัด1 2นําเข้าไปเพชรสายฟ้าบวกสู้เลยครับโอ้โหดูนะครับจะเดินอยู่ตลอดเวลาครับหมัดอัปคัตซ้ายครับแล้วก็เนี่ยครับไม่ถอยครับศอกขวามาเป็นระลอกเลยครับทางด้านเพชรสายฟ้าต้องบอกว่าหายใจทางไหนครับโอ้โหหันไปมองทีมงานครับทีมงานบอกว่าอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับต่อยขวาลำตัวครับทางด้านของเอเดมครับเด้งตีเข่าขวาครับนี่คืออาชีพหลักของเพชรสายฟ้าเลยนะครับโอ้โหเอาละครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับหมัดขวาครับหน้าหงายครับโจมีมันสุดเหยียดไปหน่อยครับต่อยขวาลำตัวครับเออเดมครับเพชรสายฟ้าโดนขาครับเอายังไงดีครับพยายามกัดฟันโต้ด้วยแข้งครับโดนขาอีกแล้วครับหมัดขวาของเออเดมมาแล้วครับมาเนี่ยครับช่วงท้ายๆปลายยกครับหันมาเตะขาเจาะยางต่อยมันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสารพัดเลยครับขนมาเต็มครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าครับเพชรสายฟ้าครับดูเหมือนว่าจะเชื่องช้าไปแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกนี้ครับวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมากลางเวทีครับเอาละครับเออเดมหมดยกชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาโอ้โหต้องบอกว่าเปิดฉากมานาทีแรกทางด้านของเออเดมครับแกคว้าคอล็อกแขนไว้เลยครับแล้วเนี่ยครับปล่อยของนะครับเน้นที่วงในครับโชว์ให้เห็นเลยครับนอกได้ในดีครับอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างนะครับนี่คือความเป็นมืออาชีพของเออเดมครับมาซ้อมอยู่ที่ WMC และไม่มวยไทยครับแล้วก็เนี่ยครับเพชรสายฟ้าฮึดขึ้นมาครับล็อกไหนไม่รู้เลยครับแต่ว่าสู้ยิบตาครับแต่ว่าเออเดมครับศอกซ้ายหน้าดักเอาไว้ครับอัปเปอร์คัทครับนี่ครับเพื่อนๆครับตามมาจากนู่นเลยครับตามมาจากสมุยครับมาให้กำลังใจถึงในสนามเลยครับค่าตั๋วแพงก็จริงนะครับแต่วันนี้น่าจะมาฟรีครับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับอยู่ที่การพลิกเกมของเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับพยายามฮึดสุดชีวิตล่ะครับฮุกซ้ายครับเออเดมครับแข้งซ้ายครับเพชรสายฟ้าเตะขวาอาวุธดีก่อนน้ำหนักไม่ได้แล้วนะครับเพชรสายฟ้าครับนี่ครับร่างกายนี้สำคัญครับชาวต่างชาติทุกวันนี้นี่พัฒนาไปไกลมากแล้ววินัยเขาเยี่ยมมากจริงๆนะครับนั่นแหละครับก็เนี่ยครับนักมวยไทยเรียกว่าต้องอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็แข้งขวามาครับตั้งกาดสูงๆแล้วนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแล้วครับทางด้านของเอเดมหมัดขวาครับตัดลำตัวก็เรียกว่าไม่เร่งแล้วนะครับโอ้โหเพชรสายฟ้าทิ้งกาดเสร็จแล้วครับหายใจเข้าลึกๆเลยครับตอนนี้ครับเอเดมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับที่เขาเรียนรู้ก็คือแสดงสปิริตแล้วครับถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วครับ
คือรู้ว่าคู่ต่อสู้หมดไม่สู้ยอมนะครับก็ไม่ทำครับรักษาน้ำใจครับเนี่ยครับก็สังเกตดูนะครับมือไม่ตกการไม่หล่นแล้วครับแต่ว่าของเรานี่เกลี้ยงถังครับตะแคงถังวิ่งครับยกการขึ้นมาหน่อยครับออกซ้ายหน้าครับก็แย่กันได้เบาๆแล้วครับตอนนี้ครับคือเกมมันจบไปแล้วครับคงจะไม่มีปฏิหาริย์อะไรทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าเพชรสายฟ้าเอก็แหมยอมแล้วครับเดมก็ไม่อยากจะทำครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้านของผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายและก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยคุณปรวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์จากบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์โตโยต้าเคมอเตอร์ครับ026626555นะครับโดยทางด้านของคุณพิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่ารวมไปถึงแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yokkhaw.com ก็ต้องปล่อยให้เกมมันไหลไปนะครับ4ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นรับใจไปแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็เหลือเวลาแค่20วินาทีเศษๆนะครับมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่18กันยายนนะครับมาดูลูกขวัญครับซึ่งกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วครับทางด้านของพีรพลหรือว่าดีทีนุวันใหม่นะครับพีรพลแดงเขาทรายครับเผ่าดงนงรักกุ้งเผ่าครับจะแลกเดือดกับทางด้านของสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ครับยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนมานะครับกับทางด้านของเพชรกิตติดาพักยกทีเฮ็ดแล้วก็เสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียนเปิดหัวครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักครับบนเวทีเนี่ยครับทางด้านของเอเดมต้องบอกว่าเรียนรู้ทุกอย่างครับเนี่ยครับมวยไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของเมืองไทยครับมวยไทยซับพาวเวอร์แล้วครับตามนโยบายของรัฐบาลครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ชาวต่างชาติเรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ทำได้ดีด้วยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านของเพชรสายฟ้าไปได้ครับสำหรับเอเดม WMC ละไมมวยไทยครับรับรางวัลจากจิวเจ้งปูเซินจิวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่7-11โทรศัพท์026882324ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด